คนปลายซอยวันนี้ว่าได้เรื่องจาก3ปอที่เป็นปอนอนอเปลวสีเงินนะปอปลาปอปลานอนหนูนอนหนูคืออะไรนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าคนกันเองแท้ๆก็นึกว่าจะเอากันให้เป็นสีสันประชาธิปไตยเลือกตั้งพอหอมปากหอมคอแต่ที่ไหนได้เอากันถึงขั้นต้องตายกันไปข้างระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ในศึกเลือกตั้งซ่อมชุมพรกับสงขลานี่ถ้าไม่รู้ว่าสองพรรคนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวร่วมหม้อกันอยู่แล้วก็ต้องถามว่าจองล้างจองผลาญกันมาแต่ชาติปางไหนรายการนี้พูดกันแฟร์ๆคุณเปลวสีเงินบอกว่าผมเห็นใจประชาธิปัตย์เขานะพลังประชารัฐถือว่าเป็นผู้ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคควรต้องรู้อำนาจนั้นใช้ซื้อคนบางประเภทได้ชั่วครั้งชั่วคราวบารมีตหากได้ทั้งคนได้ทั้งใจทุกประเภทโดยไม่ต้องซื้อหาและจีรังยั่งยืนเลือกซ่อมทั้งสองเขตที่ทับภาคใต้คุณถาวรเสนเนียมที่สงขลาคุณชุมพลจุนใสที่ชุมพรเป็นสสประชาธิปัตย์ทั้งคู่เขาร่วมกับกปปสนับล้านล้านคนที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณเป็นแกนนำออกมาทำหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศจากนักการเมืองไม่สุจริตยุคยิ่งลักษณ์ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งตอนตีสี่การก่อการดีเพื่อชาติบ้านเมืองในครั้งนั้นการกระทำบางอย่างย่อมยากหลีกพ้นคำว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายนั่นทำให้เขาต้องพ้นสภาพสสตามคำวินิจฉัยของศาลก็ต้องเลือกซ่อมแทนสสถาวรและสสชุมพลซึ่งจะถึงวันหย่อนบัตรวันอาทิตย์หน้านี่แหละคือวันอาทิตย์ที่16มกราคมพูดตามภาษาคนมีหัวใจก็สงสารทั้งคุณถาวรและคุณชุมพลรางวัลของนักสู้เพื่อชาติบ้านเมืองมันคือความเจ็บปวดที่บาดลึกความรู้สึกเช่นนี้ละหรือเอาละในเมื่อจะเลือกตั้งซ่อมคนที่เสียไปคือคนประชาธิปัตย์เท่ากับพื้นที่สงขลาเขต6และชุมพรเขต1เป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์พลังประชารัฐพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีประชาธิปัตย์ร่วมหัวจมท้ายอยู่ด้วยกันพลเอกประวิตรในฐานะผู้ใหญ่แทนที่จะเข้าใจหลักธรรมของคนเป็นผู้ใหญ่คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วแสดงความเห็นใจให้ศีลให้พรให้กำลังใจประชาธิปัตย์ในการลงไปทำศึกเลือกตั้งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันพลังประชารัฐจะไม่ส่งคนไปแข่งประชาธิปัตย์ชนะเอาสมาชิกพรรค2คนกลับคืนมาก็เท่ากับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคชนะด้วยกันอยู่แล้วแบบนี้เป็นบารมีได้ทั้งคนได้ทั้งใจโดยไม่ต้องไปลงแข่งให้เสียทั้งเงินเสียทั้งผู้ใหญ่และเสียความรู้สึกพรรคร่วมรัฐบาลไปด้วยกันทั้งหมดผมดูข่าวพลเอกประวิตรอ้างไปตรวจราชการภาคใต้ก็เจาะจงไปตรวจทั้งที่ชุมพรเขต1และสงขลาเขต6เรียกว่าไปกันฟูลทีม3ปอในพลังประชารัฐเดี๋ยวนี้หมดความหมายแล้วต้อง1ปอปลาและ2นอหนูถึงจะเปรียบนะ3ปอก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างนะคุณใหญ่ค่ะประวิตรประวิตรค่ะประยุทธ์ประยุทธ์แล้วก็ปอป๊อกอนุพงษ์อนุพงษ์แต่ตอนนี้ต้องเป็น1ปอ2นอค่ะ1ปอ2นอคืออะไรนะปอป้อมนอธรรมนัสและนอนฤมลค่ะอันนี้คุณเปลวสีเงินถอดรหัสนะตรวจราชการก็ไปกันครบทั้งปอนอนอค่ะนะปอปลานอนหนูนอนหนูนะบอกตรงๆว่าไปหาคะแนนให้ลูกพรรคก็หมดเรื่องค่ะจะอ้างไปตรวจราชการให้ข้าราชการพื้นที่นินทาในใจแล้วให้พวก3นิ้วต้องเหนื่อยปั่นแฮชแท็กด่าด้วยเรื่องจริงไปเพื่ออะไรเห็นบิ๊กป้อมบ่นว่าแก่แล้วไม่ไหวแล้วจะเดินทีละก้าวต้องมีคนคอยให้เกาะที่ไหนได้พอออกสนามเหมือนวิญญาณขุนพลออกศึกเข้าสิงเห็นปราดเปรียวปลุดปลาดตาลุกวาวตอนยืนปราศัยบนเวทียิ่งเห็นชาวบ้านมาฟังปราศัยชนิดมืดฟ้ามัวดินจนโอมิคอนชิดซ้ายด้วยแล้ว ขนาดโอมิคอนยังชิดซ้ายเลย ใครที่ว่าบิ๊กป้อมพูดเป็นอยู่คำเดียวคือคำว่าผมไม่รู้ จะต้องตะลึงพลังประชารัฐไม่ต้องพึ่งบารมีนายกแล้วต่อไปนี้แค่บิ๊กป้อมควงคู่ธรรมนัสแฟนๆหลามไหลชนิดตลาดแตกเรียกว่ามามองกันสุดลูกหูลูกตา
ทำเอาบิ๊กป้อมคึกฝันเห็นเก้าอี้นายกอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นเลยส่วนที่สงขลาคุณเปรย์บอกว่าดูข่าวแวบๆเห็นคนมาฟังปลาใสล้นหลามทำเอาป้อมธรรมนัสออกอาการดีใจทะลุอกที่สวีชุมพรวันก่อนก็มีการพูดนะวันนี้มาในนามครอบครัวพลังประชารัฐอยู่นิ่งไม่ได้จำได้ไหมที่ร้อยเอกธรรมนัสขึ้นปลาใสแล้วเราไม่ดูแล้วนะพลังประชารัฐจะแพ้ไม่ได้ขอเสียงกำลังใจจากพี่น้องชาวสวีด้วยนะประกาศสิทธิ์จากเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคุณเปรียวศรีเงินตอนท้ายบอกว่าคำว่านายกประยุทธ์เป็นส่วนเกินไม่จะเป็นต้องเอ่ยในการปราศัยหาเสียงของพลังประชารัฐอีกต่อไปส่วนที่สงขลาเมื่อคืนลีลาบิ๊กป้อมและธรรมนัสต้องบอกว่าสุดๆไปเลยชนิดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ้าประกวดระหว่างเวทีปราศัยของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐโดยเอาจำนวนคนมาฟังเป็นเกณฑ์พลังประชารัฐกินขาดประชาธิปัตย์ค่ะแต่จำนวนคนฟังปราศัยจะใช้เป็นตัวชี้ขาดถึงผลการเลือกตั้ง16มกราคมเห็นจะไม่ได้โดยเฉพาะกับคนใต้การเมืองอยู่ในสายเลือดเมื่อทราบว่าบิ๊กป้อมมาปราศัยหาเสียงเองถือเป็นของแปลกใหม่ ชนวัวชนควายยังสนามแตกแล้วนี่บิ๊กป้อมเห็นในทีวีทีไรกระย่องกระแย่งพูดไม่รู้เมื่อหานมาปราศัยถิ่นนักพูดแดนใต้ก็อยากรู้อยากฟังอยากเห็นบิ๊กป้อมตัวเป็นๆก็เลยมาฟังแต่จะเลือกใครเนี่ยวันที่19ชาวบ้านเขามีอยู่ในใจนะบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้ามองทะลุเข้าไปทีนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยขมวดว่าจากพลังประชารัฐลงไปชิงในลักษณะรานน้ำใจใช้ความเหนือกว่าเข้าหักหานเอานั้นอย่าว่าแต่ประชาธิปัตย์เลยทุกพรรคร่วมไม่ว่าภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยเขาจะคิดยังไงเคยร่วมเป็นร่วมตายกอดคอกันไปจะไปได้ตลอดหรือไม่ขนาดประชาธิปัตย์พลังประชารัฐยังไร้น้ำใจขนาดนี้พรรคเล็กพรรคน้อยจะมีความหมายในสายตาเขาสักเท่าไหร่ค่ะ หรือพลังประชารัฐป้อมธรรมนัสมีดีลกับพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วจึงไม่แยแสสนใจพรรคกระจิบกระจอกที่จะเผื่อเหลือเผื่อขาดในวันข้างหน้าสุดท้ายเนี่ยคุณเปลวทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามันก็น่าคิดนะเพราะมีเขาอยู่ธรรมนัสน่ะไม่น่าห่วงด้วยเส้นทางด้วยวัยด้วยวิสัยของเขาทางอยู่ทางเลือกทางไปมีเป็นร้อยห่วงแต่พลเอกประวิตรนั่นแหละหลงทางยังพอถามไถ่หลงใจไปกับป้อยอแล้วอีก2ปอจะว่าใครทิ้งใครนะเปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับ